วัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งนึงฮะกับช่อง NY Man นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าโรงงานแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังผมซึ่งต้องเข้าไปอีกประมาณ 2-3 กิโลก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะทีนี้เนี่ยในระหว่างทางก็เห็นนะฮะเห็นขาวๆด้านหลังนะฮะก็คือเป็นกันลอนนะครับตรงนี้มาดูว่านี่มันเห็นแล้วน่าสนใจนะฮะในภาวะการช่วงนี้ซึ่งอากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งพอสมควรสิ่งหนึ่งที่ทางโรงงานเองคือทันตั้งแต่ทางเข้าจากถนนใหญ่เลยนะครับเส้นทางจากปราจีนบ้านสร้างนี่นะฮะก็คือผมก็จะเห็นกันลอนขาวๆแบบนี้ฮะอยู่ที่ต้นไม้นะฮะต้นหูกระจงก็เดี๋ยวมาดูว่าจริงๆแล้วเขาทำไว้เพื่ออะไรนะฮะแต่เท่าที่คาดเดาก็น่าจะเป็นระบบน้ำหยดนะฮะแบบที่เรียกว่าเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ก็คือจากกันลอนนะฮะคือจากกระติกน้ำนี่แหละฮะที่ผ่านการใช้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีว่าหลังจากใส่น้ำไปแล้วเนี่ยนะคือระบบน้ำหยดเขาทำยังไงนะฮะสำหรับที่จะให้น้ำในการที่จะชะลอรักษาความชื้นให้กับต้นหูกระจงนะฮะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับเนี่ยขาวๆเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับวิธีการทำระบบน้ำหยดแบบง่ายๆก็คือเป็นกันลอนนะฮะกันลอนแบบนี้ฮะนี่เขาใช้คือเป็นกันลอนพลาสติกแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็มีลวดนะฮะเป็นลวดสายไฟนะฮะธรรมดาแล้วฮะเป็นลวดสายไฟที่ใช้แล้วนะครับใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จอดรูเล็กๆครับด้านล่างครับจอดรูแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นก็คือเขาเจาะรูแบบนี้ครับจอดรูเสร็จแล้วก็ใส่ตรงหัววาล์วน้ำหยดนะครับเจาะรูเล็กๆครับใส่หัววาล์วน้ำหยดแบบนี้ฮะเสร็จแล้วในระหว่างนี้ก็คือข้างล่างเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีท่อนะฮะจะมีท่อ PVC ขนาดเล็กแบบนี้ฮะก็คือเจาะลงไปฝังดินเจาะแล้วก็ฝังดินลงไปก็น่าจะปกติเนาะที่เราเห็นน้ำหยดสำหรับต้นไม้ใหญ่ก็อย่างน้อยก็1ฟุตนะฮะประมาณนั้นก็คือเพื่อที่จะให้รักษาความชื้นโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะฮะก็คือเนี่ยจะใส่น้ำแบบนี้ฮะนั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาหลายวันนะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องมาเติมน้ำบ่อยนะฮะไม่ต้องมาเติมน้ำบ่อยก็คือบางทีอะไรในพื้นที่ที่มันอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้อาคารสถานที่ต่างๆบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าในการต่อท่อต่อระบบน้ำนะฮะก็เลยเป็นการพยุงรักษาความชื้นช่วงหน้าแล้งนะทำแบบนี้ฮะเป็นน้ำหยดนี่ครับเป็นน้ำหยดแบบนี้นะครับมีท่อ PVC แล้วก็มีหัววาล์วน้ำหยดแบบนี้ครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆครับนี่ฮะนะครับจะสังเกตว่าเขาจะทำไว้นะครับหลายต้นนะครับนี่ดูไกลครับนี่ฮะทุกต้นอันนี้เป็นต้นหูกระจงนะฮะหูกระจงถามว่าคือช่วงนี้มันหมดฝนแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าแล้งฉะนั้นมันจะมีก็เรียกว่ามันมีความแห้งแล้งมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกทีนึงครับนี่ฮะก็จะเดินดูจะเห็นว่าเขาทำแบบนี้ฮะไว้ที่ต้นหูกระจงนะครับเพื่อรักษาความชื้นโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะเนี่ยวิธีการครับก็คือให้ดูใกล้อีกทีนึงเนาะนะครับนะฮะเป็นกันลอนผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกคือถ้าเรามีกันลอนที่บ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นกันลอนอะไรก็แล้วแต่ขวดหรือว่าขวดนมขนาด1ลิตร2ลิตรสามารถทำได้หมดนะฮะซึ่งแบบนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ที่บ้านเราได้นะครับหมายความว่าเราไม่อยู่บ้านหลายวันนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนี่ฮะให้ดูนะนี่ครับต้นนี้ก็เลยใบเขียวเลยฮะเนี่ยใบเขียวผลิใบเขียวเลยนะฮะนี่ฮะเพราะว่ามันมีความชื้นมากพออยู่ก็คือจากเนี่ยระบบน้ำหยดนี่ฮะโดยการฝังท่อลงไปในดินนะฮะประมาณ1ฟุตนะครับท่อ PVC นี่ฮะนี่ครับพอน้ำหมดนะฮะอันนี้คือความแรงของน้ำก็อยู่ที่เราปรับนะครับอยู่ที่เราปรับความแรงหรือปรับว่าจะให้น้ำมันหยดเร็วแค่ไหนหยดช้าแค่ไหนนะฮะนี่ให้ดูฮะนี่ฮะก็คือโดยการเอาหัววาล์วน้ำหยดนะฮะจ่อรูเข้ากับแกลลอนได้เลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดบ้านใครมีแกลลอนที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับอันนี้มันแค่ประมาณทัก2ลิตร3ลิตรเนี่ยบ้านใครมีขนาด5ลิตร10ลิตรแล้วแต่ครับนะดูที่ขนาดต้นไม้นะครับ
หรือแม้กระทั่งขวดน้ำดื่มกรณีที่เราไม่อยู่บ้าน 2-3 วันเราทำสวนเล็กๆที่บ้านเราก็คือสามารถทำเอาขวดน้ำนะครับขนาด1ลิตรได้เลยนะครับเนี่ยตอบแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นระบบน้ำหยดนะฮะที่ประยุกต์จากวัสดุเหลือใช้นะฮะเรียกว่ารียูสกันเต็มที่เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามารดน้ำทุกวันนะครับอาจจะ1สัปดาห์นะครับแล้วแต่นะฮะ1สัปดาห์ค่อยมาเติมน้ำในกาลอนก็ได้ครับนะอยู่ที่ความแรงของน้ำที่เราต้องการจะให้มันหยดนะครับว่าหยดเร็วช้าแค่ไหนนะครับอีกต้นหนึ่งครับให้ดูนะครับอันนี้น้ำยังเหลืออยู่หน่อยนึงครับนะใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีแบบนี้ครับนะฝั่งนี้มีแล้วก็ตลอดแนวเลยฮะตลอดแนวถนนฝั่งนู้นเลยครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าสนใจอีกครับนี่ฮะอยากให้เพื่อนๆเห็นครับตลอดแนวเลยนะครับมองไปไกลๆดูสีขาวนะผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่นี่เขาทำยังไงบ้างนะฮะนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้น้ำหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่ดินนะที่ดินจะมีความชื้นนะครับบนผืนดินมีความชื้นอยู่ครับความชื้นไม่แห้งนะฮะหญ้ามีความเขียวอยู่ไม่แห้งซะทีเดียวนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะครับวิธีการเนาะนะครับก็คือฝังท่อ PVC ลงไปครับนะครับแบบนี้ครับเนี่ยเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ที่บ้านนะครับโดยเฉพาะใครที่เริ่มทำสวนปลูกอะไรนะปลูกมะนาวปลูกผลไม้ไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยน้ำระบบท่อยังไม่เตรียมพร้อมนะครับไม่มีทุนทำระบบน้ำท่อ PVC อะไรทั้งหลายนะฮะก็หาแกลลอนแบบนี้มาก่อนนะครับหาแกลลอนนะครับแล้วก็เติมระบบน้ำหยดแบบนี้ครับเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยครับมีทุกต้นครับเห็นไหมฮะทุกต้นเลยนะครับเป็นไอเดียดีๆนะฮะไอเดียดีๆเลยนะครับนะโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเป็นพอที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะยังไงก็กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูระบบน้ำหยดแบบวัสดุเหลือใช้ก็คือจากแกลลอนนะฮะที่ผ่านการใช้แล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะหาภาพสวยๆภาพที่มันชัดๆให้เห็นนะครับตัวนี่ฮะให้ดูนะครับนะให้ดูชัดว่าทำยังไงครับนี่ฮะก็คือต่อวาล์วน้ำหยดครับเข้ากับแกลลอนได้เลยแล้วก็ฝังไว้ข้างๆกับโคนต้นไม้นะครับนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับแบบนี้วิธีการนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันกับโควิดนะครับสวัสดีครับ